สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบย์ทุกคนนะคะโอเคอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายพี่เอได้เลยนะคะรีบบึ่งกลับมาหาพวกเรามากๆพอดีวันนี้นะคะพี่เอไปไลฟ์นะคะศูนย์เป็นนิคมนะคะเกี่ยวกับอัญมณีเป็นศูนย์ที่ใหญ่มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแพนดอร่าหรือออฟฟิศตรงนี้เนี่ยเขาก็ อยู่ที่นี่กันนะคะพี่ปิดเสียงก่อนโอเคสวัสดีค่ะว้าวเข้ากันมาแล้ว4คนนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ AB Bay Live ครั้งที่149พี่เอพิมพ์ไปว่า148ลืมมันเยอะจัดตอนนี้นะคะ AB Bay Live ครั้งที่149พี่จะสอนแบ่งปันความรู้เรื่องว่าลงขายสินค้าอย่างไรให้พิชิตเป้าหมายนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะน้องกิ๊กนะคะสวัสดีค่ะคุณชูเกียรติสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เข้ากันมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวพี่แชร์แป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้ Facebook กำลังปรับหน้าตาปรับเปลี่ยนอะไรใหม่นะคะพี่เอก็โอเคอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่อ๋อเดินทางมาหรือยังเอ่ยวันนี้วันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้พี่อ๋อเดินทางมาใช่ไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เอจะแบ่งปัน3เทคนิคนะคะ3เทคนิคด้วยกันที่ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้การพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมสมุดปากกาเครื่องคิดเลขอ่ะเครื่องคิดเลขพี่เตรียมเครื่องคิดเลขก่อนสมุดปากกาเครื่องคิดเลขนะคะมากันเลยมาสมุดปากกาเครื่องคิดเลขพรุ่งนี้โอเคสวัสดีค่ะดวงจากโคราชพี่อ๋อจากหาดใหญ่นะคะสวัสดีทุกคนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะสมุดปากกาเครื่องคิดเลขพร้อมวันนี้นะคะเราจะมาไลฟ์กันว่าเราจะลงขายสินค้าอย่างไรให้พิชิตเป้าหมายนะคะขณะที่ทุกคนกำลังเข้ามาฟังพี่เออยู่ตอนนี้นะคะพี่เอขออนุญาตที่จะพูดไปเลยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเรารอกันเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะคะจริงๆแล้วทุกวันพฤหัสเวลาเราจะไลฟ์กันนะคะเราจะไลฟ์กันตอน1ทุ่มตรงนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ขอโทษทุกคนมากๆเลยที่พี่เลทนะคะเนื่องจากกำลังเดินทางมานะคะโอเคอ่ะ13คนแล้วนะคะรอสัก20เนาะรอเพื่อนสัก20คนนะวันนี้สนุกมากๆเลยเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะคะวันนี้พี่ได้สินค้ามาเยอะมากจะเอามาสอนนักเรียนด้วยแล้วก็จะเอามาทำกำไรด้วยส่วนตัวด้วยเยอะมากเอามาทั้งหมด6แบบเป็น6แบบที่ขายดีมากบน eBay เดี๋ยวจะมาแบ่งปันความรู้พวกเรากันนะคะได้สินค้ามาถูกใจราคาพิเศษแล้วทำกำไรงามๆบน eBay กันค่ะโอเคนะคะขอบคุณหลายๆคนนะคะที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะขอบคุณมากๆเลย17คนแล้ววันนี้นะคะพอตอนเช้าวันนี้เพไปไหนมาบ้างนะคะเช้าวันนี้เพไปดูงานนะคะไปขับรถไปดูเซอร์เวย์นะคะโรงงานที่ผลิตจิวเวลรี่นะคะแล้วก็ได้รู้ก็คือว่าที่นี่เป็นโรงงานแต่ว่าเขาจะมีหน้าร้านอยู่ที่แถวสีลมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมันก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตได้มี GIA ได้คือแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเพชรแท้ๆนะคะก็จะเป็น GIA นะคะมีใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆเนี่ยให้นะคะคำถามคือที่นี่โรงงานการผลิตที่นี่นะคะที่เพไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรงงานการผลิตของ Pandora หมดเลยนะคะเยอะมีหลายบริษัทค่ะแต่ Pandora เนี่ยจะเยอะมากเนื่องจากเพเชื่อว่าเขาคงขายดีมากๆจนถึงขนาดที่แบบสร้างโรงงานใหญ่โตหมดเลยนะคะและสิ่งหนึ่งที่เพเห็นก็คือว่าที่จันทบุรีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่จันทบุรีเนี่ยก็จะเป็น
พลอยร่วงนะคะแล้วก็พลอยสำเร็จนะคะแล้วก็สิ่งที่ขึ้นตัวเรือแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นกำไรเป็นสร้อยคอเป็นจี้เป็นต่างหูเป็นอะไรแบบนี้ค่ะราคาเนี่ยก็พอๆกันนะคะราคาก็สมน้ำสมเนื้อนะคะสนุกต่อรองได้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีทุกคนน่ารักมากส่วนที่นี่เพรู้สึกว่าเหมือนกับที่ได้คุยกันนะคะก็จะไปซื้อพลอยจากที่จันทบุรีนั่นแหละแล้วเอามาทำมาผลิตอยู่ในโรงงานแต่ฝีมือเนี่ยคนละแบบกันเลยนะที่นี่ฝีมือการส่งออกหมดเลยนะคะเป็นฝีมือส่งออกแล้วแบบที่พี่เอเห็นกับแบบที่ไปเจอที่จันทบุรีจะไม่เหมือนกันเลยแบบที่นี่ที่โรงงานนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบที่ทันสมัยกว่างานละเอียดกว่าฝีมือดีกว่านะคะส่วนที่จันทบุรีงานก็คือโอเคอ่ะคืองานถามว่าได้ไหมสวยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาไปขายบน eBay สำหรับพี่เอมองถ้าเราขายเรื่องดีไซน์ขายเรื่องแบบขายเรื่องงานฝีมือเนี่ยพี่เอมองว่าที่นี่เนี่ยน่าสนใจกว่านะคะฉะนั้นการที่เราจะไปทำกำไรเนี่ยคนละแบบกันเลยเดี๋ยวพี่เอจะแบ่งปันให้กับพวกเรานะคะโอเควันนี้นะคะลงขายสินค้าอย่างไรให้พิชิตเป้าหมายนะคะพี่เอขอพูดแบบนี้ดีกว่านะอ่ะตอนนี้คนที่อยู่กับพี่เอคนที่พร้อมแล้วที่จะเรียนแล้วลุยไปพร้อมกับพี่เอขอหัวใจหน่อยได้ไหมคะขอหัวใจรัวๆกับพี่เอหน่อยได้ไหมคะว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมสมุดจดเลยนะคะเรามาเรียนรู้กันทั้งหมด3ข้อ3เทคนิคนะคะที่เราจะลงขายสินค้าอย่างไรให้พิชิตใจนะคะให้พิชิตเป้าหมายเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะโอเคหัวใจมาแล้วแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะข้อที่1ค่ะขอบคุณมากๆนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะมีคนส่งหัวใจมากันเต็มเลยขอบคุณมากๆนะคะโอเคข้อที่1เริ่มเลยนะคะข้อที่1คุณจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเป้าหมายรายวันของคุณเท่าไหร่ข้อที่1เป้าหมายรายวันของคุณเท่าไหร่คำถามคือเพคำนวณแบบนี้นะคะคุณลองเขียนดูว่าคุณอยากมีรายได้รายวันเนี่ยเท่าไหร่พี่เอเนี่ยเนื่องจากว่าพี่เอช่วงนี้นะคะพี่เอจะมันมากในการลงขายสินค้านะคะเพราะช่วงนี้เป็นไทมิ่งเวลาที่เราเหมาะสมที่เราจะลุยในการลงขายสินค้าให้ได้มากที่สุดอย่างวันนี้เช้าวันนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยก็8โซนะคะมีน้องหลายคนเมื่อเช้าตอนพี่เอไลฟ์ตอน9โมงหลายคนก็พิมพ์มาว่าพี่เอขาวันนี้หนู2โซเห็นไหมฉะนั้นหลายๆคนชอบถามพี่เอว่าพี่เอมีรายได้ทุกวันเลยแล้วเทคนิคของพี่เอคืออะไรฉะนั้นวันนี้พี่จะมาแบ่งปันความรู้ว่าเทคนิคของพี่เอในการที่พี่เอมีรายได้ทุกวันกับ eBay คืออะไรเรื่องที่1ก็คือเราจะต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราอะต่อวันอะเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของรายได้หรือเป้าหมายในการขายสินค้านะทำไมพี่เอถึงพูดแบบนี้คะคือเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเอาง่ายๆนะพี่เอต้องการรายได้วันละ 1,000 เหรียญพี่เอต้องการรายได้วันละ 1,000 เหรียญเยสโซล่าฉะนั้นถ้าพี่เอลงขายสินค้าขั้นต่ำอยู่ที่15เหรียญชิ้นหนึ่งอะ1รายการสินค้าขั้นต่ำอยู่ที่15เหรียญคุณลองเอา 1,000 นะคะ 1,000 เหรียญเยสโซล่าหาร15หาร15เหรียญแสดงว่าพี่เอจะต้องลงขายสินค้าวันละ66หรือ67ชิ้นต่อวันคุณรู้ไหมเมื่อวานนี้พี่เอลงขายสินค้าไป45ชิ้นเอาเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานคือวันอะไรคือวันพุธนะคะเมื่อวานวันพุธพี่เอลงขายสินค้าไป45ชิ้นคิดง่ายๆ45ชิ้นที่พี่เอลงขายไปเมื่อวานเอา45ชิ้นคูณด้วย15เหรียญแสดงว่าถ้าโซหมดพี่จะมีรายได้อยู่ที่675ถูกไหมคะ675เหรียญคิดตามได้ไหม45ชิ้นคูณด้วยชิ้นละ15เหรียญอยู่ที่675เหรียญเอา675เหรียญคูณด้วย30ค่ะแสดงว่าพี่เอจะมียอดขายวันเนี้ยเมื่อวานเนี้ย
อยู่ที่2,250 บาทถ้าโซหมดนะนึกออกนะคะนึกออกนะคะคำถามคือไม่สำคัญหรอกค่ะว่ามันจะโซหมดหรือมันโซไม่หมดแต่อย่างน้อยแค่1โซคุณก็มีรายได้กับ eBay แล้วถูกต้องไหมเมื่อวานนี้เพลงขายไป45ชิ้นถ้าตีคำนวณเป็นเงินเพจะได้เงินกลับมาเนี่ย2,200กว่าบาทแต่เมื่อเช้านี้เพโซ8โซนะคะเพโซ8โซพี่เอลงไป45แต่เช้านี้เพโซ8โซคำถามคือเพซีเรียกกลับมาไหมไม่ค่ะเพราะพี่เอรู้คำตอบของมันดีว่าไอ้8โซนั้นเนี่ยที่พี่เอโซมันไม่ได้15เหรียญไงเพราะ15เหรียญของพี่เอคือยอดรายการสินค้าของพี่เอขั้นต่ำในร้านของพี่เอแต่ทุกชิ้นเนี่ยนะคะบางชิ้นเนี่ยมันอยู่ที่29เหรียญอยู่ที่35เหรียญอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นรวมกัน8โซมันมากมันเยอะอ่ะมันก็พอสมควรนะแต่ทำให้เราได้รู้ว่าคำถามคือวันนี้คุณเคยถามตัวคุณเองไหมคะว่าคุณอยากมีรายได้กับ eBay อ่ะวันละเท่าไหร่คุณเคยตั้งเป้าราคาขายของคุณต่อวันหรือยังเมื่อวานนี้เพลงของเนี่ย2ช่วงนะคะช่วงเช้า1ช่วงตั้งแต่ช่วง 4:00 ถึง 10:00 นเพราะว่าพี่เอเนี่ยนัดน้องคนหนึ่งไว้นะคะก็คือพรุ่งเมื่อวานเนี่ยพี่เอลง2ช่วงก็คือช่วงเช้ากับอีกช่วงนึงก็คือช่วงเย็นแล้วพี่เอจบในการลงขายเนี่ยอยู่ประมาณ4ทุ่มครึ่งแล้วพี่ต้องกลับมาพี่เอก็เลยรู้สึกว่าสนุกมากว่าเมื่อวานนี้พี่เอลงไป45ชิ้นพี่เอก็เลยคุยกับพี่ต้องว่าพี่ต้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันศุกร์คือพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเอจะลงขายสินค้าให้ได้อย่างน้อยวันละ70ชิ้นฟังดีๆนะอย่างน้อยวันละ70ชิ้นทำไมเพราะพี่เอา70ชิ้นคูณด้วย15เหรียญพี่จะได้เงินวันละ 1,050 เหรียญฟังดีๆนะ 1,050 เหรียญเอา 1,050 เหรียญคูณด้วย30พี่จะมีรายได้ 31,500 บาทคำถามคือถ้าพี่เอโซแบบนี้ได้ทุกวันคูณ30วันพี่จะมีเงินเดือนละ 945,000 บาทว้าวว้าวนี่พี่คิดแค่ค่าเฉลี่ยของรายได้ขั้นต่ำของรายการต่อชิ้นของเอแค่15เหรียญเท่านั้นนะแค่เมื่อคืนตอน 4:00 น 5:00 นพี่เอคุยกับพี่โต้งแบบนี้คำถามคือหลายคนคงรู้ว่าเพไม่มีการสอนสดแล้วนะคะเพราะอะไรพี่จะเอาตัวเองเนี่ยมานั่งลงขายสินค้าแบบนี้เพได้เงินแน่นอนวันนึงเนี่ย 30,000 แล้วคำถามพี่จะสอนให้เหนื่อยทำไมจริงไหมพี่ทำร้านของพี่ให้มีรายได้แบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมคะฉะนั้นเพเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุณอาจจะมองพี่ว่าใช่สิเพทำมาก่อนอีก8ปีแต่คำถามคือแล้วพี่ไม่มีก้าวแรกของพี่ไม่มีก้าวที่อยู่ในระดับป.1เหรอคะถ้าวันนี้คุณเพิ่งเริ่มต้นในการทำ eBay ขึ้นมาเพิ่งเริ่มต้นในการทำธุรกิจบน eBay เราก็ต้องเริ่มจากการเขียนกอไก่ก่อนขอไข่ก่อนคอควายก่อนถูกต้องไหมเป้าหมายคุณอาจจะไม่ต้องเยอะเหมือนกับพี่เอหรอกค่ะแต่คุณอาจจะบอกกับตัวเองได้มั้ยคะว่าวันนี้เรามีอยากมีรายได้10เหรียญ10เหรียญถ้าวันนี้เราโซได้เรามีเงินแล้วนะ300บาทแล้วถ้าเรา10เหรียญเนี่ยเรามีรายได้แบบนี้ทุกวันละเดือนนึงเนี่ยคุณมีรายได้แล้วนะ 9,000 บาทถูกต้องไหมคะเพราะ300บาทคูณ30วันคุณมีค่าขนมแล้ว 9,000 บาทคุณต้องเหนื่อยไหม
10เหรียญที่คุณลงขายคุณอาจจะลงขายแค่เพียงวันละ1ชิ้นก็ได้หรือวันละ2ชิ้นหรือวันละ5ชิ้นแล้วแต่เราเลยแต่อยากจะบอกว่าเราจะต้องเริ่มสะสมค่ะข้อที่1คือเราจะต้องรู้ค่ะว่ารายได้ต่อวันของเราหรือต้องตั้งเป้าราคาขายของเราต่อวันเท่าไหร่นี่คือย้ำข้อที่1นะใครก็ตามที่ฟังพี่เออยู่ตอนนี้คุณยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าเราต้องการเป้าหมายเราต้องการตั้งเป้าราคาขายของเราในแต่ละวันน่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่แล้วคุณอยากจะหาผลลัพธ์กับมันยังไงคะถ้าการตั้งเป้าคุณยังไม่มีเลยว่าคุณอยากมีรายได้หรือยอดขายของคุณหรือการลงขายสินค้าของคุณต่อวันเท่าไหร่พี่ยังไม่พูดถึงโซเลยนะพี่พูดแค่คุณตั้งเป้าราคาขายต่อวันค่ะเพจตั้งเป้าราคาขายต่อวันวันละ 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อวันฉะนั้นผลลัพธ์มันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดว่าพี่ตั้งเป้าในการขายราคาขายวันละ 1,000 เหรียญถ้าวันนี้พี่ A ได้100เหรียญ100เหรียญคูณ30เพได้ค่าขนมแล้วนะวันละ 3,000 จริงไหมคะจริงไหมคะเพราะผลลัพธ์ของการทำของการลงมือทำขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ 10% 20% ของเป้าหมายเสมอขั้นต่ำนะฉะนั้นถ้าพี่เอตั้งเป้าว่าพี่เอตั้งเป้ายอดขายพี่เอวันละ 1,000 เหรียญขั้นต่ำพี่เอแน่นอนพี่ต้องได้ค่าขนมวันละ200เหรียญยูเอสดอลลาร์ถูกไหมจริงไหมพี่ได้แบบนั้นจริงๆวันนี้พี่เอ8โซพี่เอได้เกินกว่านั้นจริงๆฉะนั้นคุณต้องถามตัวเองให้ชัดเจนค่ะว่าวันนี้คุณได้ตั้งเป้าราคาขายต่อวันของคุณหรือยังนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะตอนนี้คุณกดเครื่องเลขของคุณแล้วทำให้มันชัดเจนนะคะว่าคุณต้องการตั้งเป้ากับตัวคุณเองอย่างไรนะคะขอบคุณทุกคนที่ทักทายเข้ามาขอบคุณคุณเยาวเล็กขอบคุณน้องออมจากฟลอริดาขอบคุณทุกคนเลยนะคะเพย์ขออนุญาตไม่ได้ทักทายแล้วเพย์ไปต่อนะคะข้อที่2ค่ะถ้าคุณตั้งเป้าราคาขายฟังดีๆนะคะตั้งเป้าราคาขายต่อวันเรียบร้อยแล้วมันจะไปข้อที่2ค่ะคือคุณต้องลงขายสินค้าทุกวันคุณต้องลงขายสินค้าทุกวันค่ะ eBay ชอบคนขยันนะคุณคะถ้าคุณลงขายสินค้ากับ eBay ทุกวันแล้วคุณมียอดโซเวลาคุณมียอดขายได้สมมุติว่าคุณมียอดขายอยู่ที่100เหรียญ eBay บวก PayPal คิดค่าคอมมิชชั่น 12% จากยอดขายคุณขายได้100เหรียญ eBay PayPal หักไปแล้ว12เหรียญถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะ12เหรียญคำถามคือวันนี้คุณลงขายอีก eBayอยากให้คุณมีรายได้ไหมอยากสิเพราะอะไรยิ่งคุณลงขาย eBay ก็ได้เท่าไหร่คะ 12% คุณลองดูนะเซลเลอร์2คนอีกคนนึงอ่ะมีเป้าหมายในการขายต่อวันชัดเจนวันนี้ฉันลงขายสินค้าไปยอดโวลุ่มทั้งหมด100เหรียญยูเอสดอลลาร์โซเท่าไหร่ไม่รู้แต่กูลงทุกวันอะฉันลงขายทุกวันวันละ100เหรียญวันนี้100เหรียญอาจจะขาย1ชิ้นก็ได้หรือ100เหรียญคุณอาจจะขาย10ชิ้นก็ได้แล้วแต่คุณกำหนดเองค่ะว่าคุณต้องการกี่ชิ้นในการลงขายสินค้าถ้าพี่ A จำนวนโวลุ่มราคาเนี่ยต่ำแต่ใช้จำนวนชิ้นเยอะเอายอดโซเยอะซอย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 เก็บเล็กเก็บเล็กเก็บเล็กคนที่จ่ายได้ค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ10เหรียญเขาก็ซื้อของเราได้อย่างนี้ค่ะพี่ชอบจำนวนชิ้นเยอะๆพี่ไม่ได้ขายตุ้มตามตุ้มตามยอดวอลุ่มใหญ่ไม่ใช่พี่ชอบขายราคาแบบ
แบบน่ารักน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วซื้อได้ซื้อบ่อยกลับมาซื้อซ้ำซื้ออีกซื้ออีกสไตล์พี่เอเป็นแบบนั้นนะแต่ละคนไม่เหมือนกันกับอีกคนนึงคุณลองนึกภาพนะลงขายของทุกวันเซลเลอร์คนแรกขายของทุกวันราคาวอลุ่มตั้งแต่10เหรียญจนถึง35เหรียญ45เหรียญราคาเลทแรงเนี่ยแรงกิ้งของมันราคาของวอลุ่มจำนวนเงินเนี่ยอยู่ในแรงตรงนี้คนทั่วไปหรือคนรวยก็สามารถซื้อได้ลูกค้าทุกคนซื้อได้หมดจับต้องได้ในสินค้าของพี่เออีเบย์ดึงขึ้นตลอดเพราะอะไรเซลเลอร์คนนี้ลงขายทุกวันซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องโซทุกวันอีเบย์ได้ผลลัพธ์ 12% ทุกวันเลยทุกวันเลยคุณคิดว่าคุณจะเป็นเซลเลอร์ลูกรักไหมกับอีกแบบนึง1อาทิตย์ลงขายทีตูมแต่ยอดหนักเลย50เหรียญ100เหรียญ200เหรียญ300เหรียญแต่คำถามคือเวลาลูกค้าที่ซื้อสินค้าราคา100เหรียญ200เหรียญ300เหรียญราคาที่สูงสูงอะค่ะคุณคิดว่าอยู่ดีๆเขาเห็นปุ๊บเขาตัดสินใจซื้อเลยทันทีไหมไม่ใช่ถูกไหมเขาต้องคิดเขาต้องวิเคราะห์เขาต้องชั่งใจอาจจะคิด1อาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือนนึงกว่าที่เขาจะตัดสินใจซื้อตูมเลยทีเดียว100เหรียญ200เหรียญถูกต้องไหมคะเวลาคุณได้ยอดถ้าเกิดคุณชอบขายวอลุ่มใหญ่ๆคุณจะได้ยอดที่แบบตูมมาทีเดียวนะคะแต่คำถามคือคุณจะเหนื่อยหรือคุณจะนอนไม่หลับไหมคะกับการที่คุณส่งสินค้าไป200เหรียญชิ้นหนึ่ง200เหรียญชิ้นหนึ่ง300เหรียญชิ้นหนึ่ง400เหรียญชิ้นหนึ่ง500เหรียญคุณนอนหลับไหมพี่เอเชื่อว่าคุณนอนไม่หลับหรอกถูกไหมคะแล้วสินค้าที่คุณส่งมันจะต้องมีประกันไหมถ้าเกิดตม.ไม่ผ่านรีเจ็คออกมาสินค้ามันจะถึงมือลูกค้าไหมคุณกังวลไหมคะกังวลคุณลองดูนะว่าตัวเราเป็นแบบไหนขายวอลลุ่มอยู่ในเกณฑ์การระหว่าง10เหรียญขึ้นไปไม่สูงมากไม่เกิน50เหรียญกับอีกแบบนึงขายจำนวนชิ้นน้อยแต่วอลลุ่มหนักใหญ่คุณชอบแบบไหนคะหรือคุณจะเฉลี่ย2อย่างแบบเดียวกันในมุมของกับกันนะเพเชื่อว่า eBay ชอบแบบเนี้ยราคาเซ็กซี่หน่อยแต่ขายออกทุกวัน eBay มียอด 12% ทุกวันเวลาคุณลงขายทุกวัน eBay ก็อยากผลักดันคุณขึ้นเพราะรู้ว่าเซลเลอร์คนนี้มีค่าขนมให้ฉันทุกวันเลย 12% จริงไหมแล้วอย่าลืมสมมุตินะพี่เอขาย15เหรียญลูกค้าบอกว่าลูกค้าเนี่ยเขายังไงคะเขาแบบไม่ได้รับสินค้าเวลาพี่เอรีเทิร์นเงินคืนกับลูกค้า 100% 15เหรียญพี่เอซีเรียสไหมไม่450บาทเฉยๆขำๆแล้วพี่ก็ลงขายต่อพี่ไม่ได้ซีเรียสพี่ไม่ได้นอนไม่หลับพี่รู้สึกแฮปปี้คืนก็คือคืนแต่ถ้าเกิดสมมุติสินค้าราคา100เหรียญราคา200เหรียญหรือ500เหรียญคุณขายไปปุ๊บนานๆทียอดคุณจะออกแล้วปรากฏลูกค้าบอกไม่ได้รับคุณต้องรีเทิร์นคุณต้องคืนเงิน 100% ให้กับลูกค้าคุณจะนอนหลับไหมจริงไหมเชื่อว่าคุณจะเครียดมากๆค่ะกับการที่คุณเนี่ยจะต้องคืนเงินในจำนวนที่เยอะคุณจะต้องต่อสู้มีโอเพนเคสเปิดขึ้นกว่าคุณจะผ่านเคสนี้ได้คือมันหนักเลยจริงไหมคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่เอคืออะไรรู้ไหมพี่เออะถามกับตัวเองว่าพี่เอทุกวันนี้ลงขายของเองแพ็คของเองไปส่งของเองนะคะไปส่งของเองฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันมีคำถามกับเพว่าเพลงขายวันหนึ่งขั้นต่ำนะ20ชิ้น30ชิ้น40ชิ้น60ชิ้นเมื่อวันจันทร์เพลงขายไปเสร็จน่าจะ60ชิ้นนะคะวันจันทร์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ย45ชิ้นแล้วเพมาแพ็คบางวันเนี่ย10ชิ้น20ชิ้นแต่คุณรู้ไหมคะเมื่อ8ปีที่แล้วเพียแพ็คของวันละ80ชิ้นคุณเห็นการเติบโตไหมตอนพี่เอทำ eBay เมื่อ8ปีที่แล้วเพียมียอดขายวันหนึ่ง60โซถึง80โซแต่ตัวยอดขายของพี่เออะค่ะ 4.99 6.99 8.99
แต่ยอดจำนวนโซ60ถึง80โซแม่งกูแพ็คเหนื่อยมากสมัยก่อนต้องแพ็คของยังไงก็แล้วแต่60ชิ้น80ชิ้นเนี่ยให้ทันบ่าย3โมงครึ่งอ่ะคือให้ทันบ่าย3อ่ะแล้วรีบไปส่งไปไปรษณีย์มากอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะกลัวเราจะตก policy one business day เป็นแบบนั้นเลยนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะพี่เอกก็เลยถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องลงขายให้เหนื่อยแล้วอ่ะเราสามารถเพิ่มโวลูมราคาของมันให้สูงขึ้นได้ไหมปัจจุบันนี้ราคาของพี่เอเนี่ยขั้นต่ำมันจึงเป็นที่15เหรียญแล้วมันก็เป็น25 35 40 45 50มันก็จะไม่เกินเรทกว่านี้ค่ะเพราะเพรู้สึกว่าถ้าเท่านี้มันก็โอเคแล้วเพแพ็คของปัจจุบันเนี่ยน้อยสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5ชิ้น6ชิ้นต่อวันแต่มากสุดปัจจุบันเนี่ยประมาณ26คือไม่เกิน30ชิ้นถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยแต่โวลูมมันได้มากกว่าเดิมมากๆเลยอ่ะฉะนั้นการที่คุณจะเป็นเซลเลอร์มืออาชีพมันจะเกิดการพัฒนาจากตัวคุณเนี่ยจากเริ่มราคาน้อยๆก่อนแล้วคุณค่อยๆโตขึ้นในราคาที่สูงขึ้นนะคะพี่เอขอแทรกในการตอบคำถามตรงนี้ค่ะน้องออมบอกว่าพี่เอคะสินค้าบางอย่างที่มันมีราคาแพงPayPal เขาจะโฮบัญชีไว้21วันค่ะโฮเงินไว้ทั้งหมด21วันเพราะอะไรรู้ไหมสินค้ามันมีมูลค่าที่สูงอย่างเช่นน้องออมเนี่ยอยู่ฟลอริดานะคะน้องออมเป็นประชากรของเป็นพลเมืองของคนอเมริกันฉะนั้นออมสามารถที่จะฉายสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมได้แต่เราเองเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะฉะนั้นเมื่อกี้น้องออมพิมพ์มาอีกว่าน้องออมอยู่ฟลอริดาเป็นคนไทยที่อยู่ฟลอริดาออมบอกว่าราคาขายของออมที่อยู่ระหว่าง15เหรียญถึง20เหรียญซื้อง่ายขายคล่องมากๆเลยค่ะพี่เอแล้วบัญชีเงินของเราจะไม่โหบัญชีด้วยถูกต้องแล้วค่ะพี่เอก็ขายแบบนั้นเช่นเดียวกันร้านของพี่เอนะคะจะอยู่ที่แรงของมันเนี่ยคือ15เหรียญจนถึงประมาณ50 60ไม่เกินกว่านี้เลยมันซื้อง่ายขายคล่องมันคุยกันสนุกอ่ะมันตัดสินใจง่ายๆนะคะแล้วซื้อเลยได้เลยทันทีแล้วเราก็แพ็คสนุกแล้วคุณรู้ไหมคะว่าอย่างปีที่แล้วอะค่ะพี่เอเกิดโอเพ่นเคสแค่เพียง2เคสเท่านั้นเองปีที่แล้วทั้งปียอดขายพี่เอค่ะเกิดโอเพ่นเคสแค่เพียง2เคสปีนี้ตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้5เดือนแล้วนะคะเพยังไม่เคยเจอโอเพนเคสยังไม่เคยเจอคืนเงินให้กับลูกค้าเลยค่ะว้าวเห็นไหมเพราะอะไรมันซื้อง่ายขายคล่องมันคุยกันได้มันสนุกนะคะฉะนั้นมีอีกอย่างนึงที่เพยอยากจะเสริมก็คือว่าวันนี้มันเป็นคำถามของตัวพี่เอเองค่ะว่าถ้าพี่เออยากจะขายของมูลค่าที่มันสูงขึ้นแล้วพี่เอลดโวลูมในการขายเนี่ยจากวันละ70ชิ้นตามเป้าหมายพี่เอนะพี่อยากมีรายได้วันละ1,000เหรียญฉะนั้นถ้า1,000เหรียญพี่อยากมีรายได้เป็นเงินสดแล้วเนี่ยเดือนละ1ล้านบาทนะคะขั้นต่ำเดือนละหลักล้านฉะนั้นพี่เอจะทำยังไงนะมันเป็นคำถามของพี่เอเองจะเป็นยังไงพี่ก็เลยชวนกับน้องฟ้าว่าน้องฟ้าเราไปศูนย์อัญมณีการพี่อยากเห็นไอเดียอะไรบางอย่างแล้วอยากจะมาลงขายวันนี้พี่เอเจอผู้ผลิตนะคะแล้วเขาผลิตสินค้านะคะพี่เอเลือกมาแค่6ชิ้นแล้วเดี๋ยวพี่เอจะเอามาทำกำไรบน eBay มากกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่พี่เอแต่ลูกศิษย์ของเมย์ใครสนใจติดต่อพี่เอได้เลยราคาพิเศษมากๆอ่ะพี่เอยกตัวอย่างแหวนวงนี้เดี๋ยวพี่จะให้คุณดูอะไรเดี๋ยวพี่จะโชว์ Data Mini นี้คุณดูนะเอาแหวนวงนี้ก่อนจริงๆพี่เอมี6แบบนะคะแต่เอาขออนุญาตโชว์2วงนะคะให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราเวลาซื้อนะคะผู้ผลิตน่ารักมากเขาจะมีกล่องกำมะหยี่แบบนี้ให้กับเราด้วยนะคะอันนี้โค้ชอัพแหวนวงนี้ที่มันน่ารักมากๆโดยปกตินะคะอันนี้แหวนส่งออกยังไงก็คือว่าแหวนตัวเรือนของตัวแหวนตัวนี้เป็นเงินซิลเวอร์925หมดแต่เพชรตรงนี้เป็นซีแซกแต่สิ่งที่โดยปกติที่มันแตกต่างอย่างอื่นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานส่งออกมันจะเป็นการเขาเรียกว่าฉลุหรือว่าไงตรงนี้มันจะมีความหมายเป็นอินฟินิตี้นะคะเป็นเลขอินฟินิตี้หมดเลยแล้วตัวเพชรเนี่ยเป็นแบบนี้พี่จะ
ทำยังไงดีให้มันเห็นชัดเดี๋ยวนะพี่ทำแบบนี้ดีกว่าเอาวงนี้นะคะโคสอัพเดี๋ยวนะมันไม่เห็นใช่ไหมอ่ะเนี่ยค่ะคือคุณรู้ไหมว่ามันคือพี่ไม่แปลกใจเลยว่านี่คืองานส่งออกเพจซื้อมา6วงนะคะซื้อมาแล้วก็ทำ data mining ตรงนั้นสดๆแล้วคุณรู้ไหมว่าวงนี้อะค่ะนี่วงนี้สวยมากราคาส่งออกนะคะราคาแค่เพียง 1,200 บาทคือราคาพิเศษมากๆให้กับพี่เอนะคะจริงๆอะมันขายเนี่ยมันอยู่ประมาณหลายพันเหมือนกันนะแต่ว่าราคาลดพิเศษสุดๆ 1,200 บาท 1,200 1,200 บาทหาร30อยู่ที่40เหรียญเนี่ยวงเนี้ย40เหรียญนะตีเป็นทุนแล้วนะคะ40เหรียญคุณรู้ไหมเดี๋ยวเปิด data mining ให้ดูซึ่งมันอยู่ในเลทของพี่เออยู่แล้วเลทของตัวพี่เอที่พี่เอขายนะคะเดี๋ยวพี่เอารูปให้พวกเราดูเมื่อกี้พี่ทำ data mining เดี๋ยวโชว์ให้พวกเราดูเลยนี่ค่ะนี่มันจะเห็นไหมเนี่ยเอ้ามันสว่างเอาทำไงวิเดี๋ยวนะคะนี่เอาตายทางราคาขายบน eBay เหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะอยู่ที่90เหรียญ US ดอลลาร์เอ้าทำไมอ่ะพี่จะทำยังไงให้จอเห็นเนี่ยค่ะมันจะยังไงวะเนี่ยมันโชว์ยังไงดีคือเนี่ยค่ะ Data Mining เนี่ยค่ะสินค้าตัวนี้เราซื้อมา 1,200 บาทปีว่าเป็นเงินเนี่ยนะคะก็คือ40เหรียญแล้วคุณรู้ไหมผู้ผลิตเนี่ยเขาสามารถแจ้งกับพี่เอทำไซส์ได้เลยมันคือไซส์ตั้งแต่ 6.5 นะคะวงนี้เนี่ยก็คือไซส์ 6.5 ที่เวลาคนแต่งงานนะคะอันนี้คือมันใช่แบบคือเนื่องจากว่าพี่เอเนี่ยเวลาในโบสถ์เวลาคนแต่งแบบเป็นศาสนาคริสต์เขาจะใช้วงแหวนที่แต่งงานนะคะแหวนแต่งงานเนี่ยมันจะลักษณะแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วพี่ไปดูแบบมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วพอพี่เห็นผู้ผลิตเขาผลิตปุ๊บเนี่ยคว้าเลยค่ะแล้วถามเขาว่าไซส์ 6.5 ไหมเขาบอกว่าใช่พี่ก็เลยว่าน้องส่งออกใช่ไหมบอกใช่พี่ก็แบบซื้อมาเลยนะคะแล้วเขาลดราคาให้พี่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ 1,200 บาทฉะนั้นนักเรียนของเมย์ฟังนะถ้าใครก็ตามอยากได้ตัวนี้เอาไปทำกำไรราคาพี่เอสั่งออเดอร์กับพี่เอได้เลยเช่นยกตัวอย่างคุณสั่งวันจันทร์เขาจะมีไซส์ให้หมดเลย 6.5 จนถึงเดี๋ยวนะ 7.5 นะคะไซส์คุณเอาได้เลย 6.5 7หรือ 7.5 มีหมด3ไซส์เพราะว่าถ้าทำใหญ่กว่านี้เนี่ยมันไม่สวยไอตัวไอตัวเรือนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สวยฉะนั้นตัวแบบเนี้ยที่เขาใส่กันงานแต่งงานแล้วออเดอร์เยอะมากตัวเนี้ยอยู่ที่40เหรียญใช่มั้ยแล้วเราเอาไปทำกำไรบน eBay เนี่ยขายอยู่ที่90เหรียญ US ดอลลาร์คำถามคือคุณได้50เหรียญพี่เอตาลูกวาวมาก50เหรียญคูณ35ไอวงเนี้ยเราเอาไปทำกำไรอ่ะเราได้เกินครึ่งอ่ะได้ครึ่งๆอ่ะตีง่ายๆว่าครึ่งๆโอ้โหคุณพระมันใช่ทางพี่เอเลยต่อไปพี่เอไม่ต้องลงแล้วค่ะวันละ70ชิ้นแต่พี่เอเอาตรงนี้นะคะเอาไปทำกำไรได้เลยนี่อันนี้จบไปแล้วนะคะพี่มีหมด6แบบอีก4แบบไม่โชว์นะอีก4แบบคุณจะร้องว้าวว้าวว้าวมากกว่านี้อ่ะเอาอีกวงนึงนะคะอีกวงนึงเดี๋ยวพี่เอาโชว์เป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวพี่เอเอา data mining ให้ด้วยนักเรียนของพี่เอนะคะใครสนใจคุณสั่งออเดอร์นะคะดิฉันให้ data mining คุณด้วยนะคะเดี๋ยวส่งรูปให้อ่ะคุณดูนะคะอันนี้คุณดูก่อนพี่เอจะอธิบายไงดีคือแบบว่าลดแสงมือถือค่ะคือเดี๋ยวนะลดแสงมือถือทำยังไงวิน้องฟ้าพี่ทำไม่เป็นอ่ะลดแสงมือถืออ่ะเดี๋ยวค่อยลดนะน้องฟ้าจะลดแสงมือถืออันนี้คือมันแวววาวมากนี่นะคะ
เนื่องจากว่าไอ้แหวนวงนี้ค่ะข้างๆเขาเนี่ยค่ะนี่เป็นเงินแท้นะคะเขาจะฉลุทุกอย่างหมดเลยมันจะไม่ได้เป็นแบบมันลายมันจะละเอียดมากเดี๋ยวพี่ค่อยถ่ายรูปให้พวกเราดูเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วถ่ายรูปไปดูนะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยข้างๆหมดนี้แล้วคุณดูอันนี้ล้อมทั้งวงเลยนะคะล้อมทั้งวงเวลาเขาใส่เนี่ยปกติเขาจะใส่3วงอ่ะพี่จะใส่เทียบเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณคือมันสวยมากไม่แปลกใจแล้วว่างานมันส่งออกนี่นี่นะคะแบบสวยมากอ่ะแล้วก็แบบไม่ใช่คือไอ้ขอบรอบนอกถ้าเกิดคนรู้นะคะถ้ามันเป็นเงินจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้มีแบบเนี้ยแต่นี่คือมันโปร่งมันฉลุมันงานมันเนี๊ยบมากอ่ะอันนี้ก็เหมือนการวงละ1,200คุณคิดดูฝีมืองานบ้านเรา1,200คุณรู้ไหมคะขายบน eBay เท่าไหร่คุณพระอันนี้เนี่ยคืนนี้ดิฉันลงขายแล้วค่ะ 131.49 เหรียญค่ะแม่เจ้า100มันจะปรับยังไงวะเนี่ยนี่จะปรับยังไงอ่ะลูก 131.49 เหรียญราคา40เหรียญแต่ขายได้130เหรียญอ่ะลดให้เหรียญนึง130เหรียญดิฉันขอลบก่อนนะคะ130เหรียญลบกับ40เหรียญเหลือกำไรแน่ๆ90เหรียญโอ้ my god คือวันนี้นะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่าที่พี่เอไปไลฟ์อยู่แล้วพี่เอเงียบกิ๊บปึ๊บคือ1เขาไม่ให้ถ่าย2คุณครูพูดไปด้วยแล้วก็Data Mining ด่วนเอามาแค่6แบบเอามา6แบบเพราะอะไรเพราะว่าบอกโรงงานว่าน้องคะพี่เอเอา6แบบนี้พี่เอาแค่ออเดอร์พี่จะสั่งออเดอร์แต่แค่6แบบนี้หนูทำให้พี่ได้ไหมได้ค่ะพี่เอภายใน5วันได้ของพรีออเดอร์เลยใครต้องการคุณพรีออเดอร์มาสำหรับนักเรียนพี่เอเท่านั้นจริงๆตอนแรกพี่จะไปไลฟ์เพจพี่เอนะดิฉันจะสร้างแบรนด์ของดิฉันแล้วเนี่ยค่ะแต่ไม่เอาเราต้องรวยด้วยกันเราต้องรวยด้วยกันคุณพระมีแบบนี้เห็นไหมพี่เขียนไซส์เขียนแบบนะคะอันนี้คุณคงรู้นะคะสวยงามมากนี่อันนี้จะเป็นอินฟินิตี้นะคะแล้วก็มีรูปหัวใจจะมี2อันที่มันแบบเหมือนใน eBay เป๊ะเป๊ะเป๊ะพี่ไม่แปลกใจแล้วนี่นะคะอันนี้อีก2แบบฉะนั้นพวกเราอาจจะเห็นรูปไม่ชัดเจนไม่เป็นไรเวลาคุณซื้อสมมติคุณสั่งใช่ไหมคะเขาจะมีกล่องแบบนี้ให้คุณด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเขียนว่าไซส์เบอร์อะไรแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วคุณไม่ต้องมีของแถมแล้วนึกออกไหมเพราะถือว่ากล่องเนี่ยเป็นของแถมในตัวเวลาเราขายแล้วก็ใส่ซองแพ็คซองได้เลยแล้วก็ส่งแบบ EMS เลยไม่ถ้าส่งแบบ EMS tagging number มันจะรวมใน EMS หมดแล้วจบครับเห็นไหมเรียบร้อยเลยแค่นี้เพรู้แล้วค่ะว่านี่แหละไอ้พวกนี้แหละมันจะย่นย่อพี่เอในเรื่องของการขายนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่1 นะคะลงขายสินค้าอย่างไรให้พิชิตเป้าหมาย3เทคนิคที่เพแบ่งปันให้กับคุณข้อที่1คุณจะต้องรู้นะคะว่าคุณจะต้องตั้งเป้าราคาขายต่อวันเท่าไหร่ข้อที่2คุณจะต้องลงขายสินค้าทุกวันนะคะทุกวันได้ค่ะถูกต้องก็คือเป็นอย่างนี้นี่ใครถามนี่ใครถามอ้อมอ๋อโอเคอ้อมค่ะพี่เอจะมีถ้าเกิดพี่เอขายสมมติพี่เอขายใบนาวเนี่ยเพก็จะบอกไซส์เลยเช่น 6.5 7 7.5 เพราะว่าเวลาเราขายแหวนเนี่ยแบบที่อเมริกันใช่ไหมคะมันจะมีไอ้ที่แท่งที่เสียบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีอย่าง53เนี่ยนะคะไซส์53เนี่ยมันจะอยู่ที่ 6.5 เวลาเราเขียนไซส์แหวนเราก็ต้องเขียนเป็นแบบอเมริกันก็คือไซส์ 6.5 ไซส์7ไซส์ 7.5 เวลาไซส์ของผู้หญิงอะค่ะหรือว่าคนอเมริกันตัวเขาจะใหญ่หน่อย7.5 8หรือ 8.5 แต่เกินกว่า 8.5 วงมันจะไม่สวยเลยค่ะมันอยู่แรงระหว่างนี้เพิ่มไซส์ได้หมดค่ะอันนี้โรงงานเขาสามารถทำไซส์ให้ได้หมดเลยมันจะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะ 6.5 ถึง 8.5 นะคะโอเคฉะนั้นข้อที่3นะคะก็คือว่าใส่รายละเอียดให้ครบทุกจุดค่ะ
การที่คุณจะพิชิตเป้าหมายรายได้ที่คุณจะมีต่อวันได้และทำให้คุณยอดโซทุกวันนะคะข้อที่3ก็คือคุณต้องใส่รายละเอียดให้ครบทุกจุดสิ่งที่สำคัญพี่เอขอมี2ส่วนนะคะ2ส่วนนะคะสิ่งที่สำคัญ2ส่วนอย่างที่1นะคะอย่างที่1คีย์เวิร์ดที่คุณใช้80ตัวอักษรขอให้ครบค่ะฟังดีๆนะคีย์เวิร์ดที่คุณใช้80ตัวอักษรคุณต้องใส่ให้ครบค่ะเวลาคุณใส่คีย์เวิร์ดนะคะไม่ใช่ใส่ is am are the that อะไรไม่เอาเลยเอาเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำใส่ให้ครบในการจู่หัว80ตัวอักษรใส่ให้ครบเลยนะคะฉะนั้นหากใครที่คุณขายคุณจะต้องใส่ตรงนี้ให้ครบเลยนะคะ80ตัวอักษรนะคะข้อที่2คีย์เวิร์ดที่เราใส่โจหัว80ตัวอักษรนะคะมันจะเป็นตัวในการจับคำในการเซิร์ชกับ eBay เวลาลูกค้าของ eBay อยากจะหาของนะคะเขาใส่คีย์เวิร์ดปุ๊บ eBay จะดึงไอตัว80ตัวอักษรจับก่อนลองลงมาอันดับที่2นะคะที่คุณจะต้องใส่ให้ครบก็คือไอเทมสเปเชียลฟิกค่ะไอเทมสเปเชียลฟิกมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคุณจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบเลยค่ะว่าเช่นแม่ยกตัวอย่างแหวนอันนี้ของพี่เอนะคะมันก็จะมีสมมติพี่เอยกตัวอย่างแหวนอันนี้นะคะแหวนวงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะว่าแหวนวงนี้นะคะจะมีล้อมตรงนี้มันจะมีเม็ดเป้งอยู่1เม็ดตรงนี้น้ำหนักเขาเท่าไหร่นะคะตัวรอบตรงนี้เท่าไหร่ไซส์ของเขาเท่าไหร่แล้วก็เป็นซิลเวอร์925นะคะน้ำหนักตัวเงินเนี่ยเท่าไหร่คุณจะต้องเขียนให้ครบในรายละเอียดของคุณนะคะหรือคุณขายสินค้าอะไรก็ได้เช่นสมมุติคุณขายกางเกงกางเกงคุณก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นกางเกงไซส์อะไร S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL คุณก็ต้องบอกให้หมดเรื่องสีเหมือนกันกางเกงที่คุณขายเนี่ยมันสีอะไรแดงส้มน้ำเงินเหลืองหรืออะไรอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องชัดเจนแล้วเราต้องบอกให้หมดหรือบางครั้งถ้าเกิดคุณขายกางเกงที่คุณขายคุณจะต้องบอกลูกค้าให้ชัดเจนค่ะว่าสีตกสีไม่ตกผ้าที่ทำกางเกงตัวนี้ค่ะเป็นผ้าอะไรเป็นคอตตอนไหมหรือเป็นผ้าทอหรือเป็นผ้าฝ้ายเป็นลินินเป็นผ้าชนิดไหนนะคะสีตกสีไม่ตกบางครั้งผ้าบางตัวออกแดดไม่ได้แล้วสีมันจะหมองหรือต้องอยู่ในร่มนะคะเท่านั้นผ้าบางตัวรีดไม่ได้นะคะรีดในความร้อนไม่ได้คุณก็ต้องอธิบายให้กับลูกค้าทราบหรือบางคนขายสินค้าเช่นพวกสบู่อ่ะสมมติเพยกตัวอย่างสบู่ถ้าเกิดคุณขายสบู่ของคุณเป็นอะไรสมมติว่าเป็นธรรมชาติเช่นสบู่มะขามนะคะคุณก็ต้องบอกสรรพคุณค่ะว่าสบู่มะขามช่วยในการอาบน้ำช่วยในการขัดขี้ใครนะทำให้ผิวมันพองนะอาบกี่วันยังไงมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมมาจากธรรมชาตินะคะมีความเป็นกรดเป็นด่างเป็นไงคุณก็ต้องอธิบายแต่ให้ใส่รายละเอียดทุกอย่างให้ครบนะคะในไอเทมสเปเชียลฟิกค่ะเพราะตัวไอเทมสเปเชียลฟิกจะเป็นตัวจับคีย์เวิร์ดรองจากตัวคีย์เวิร์ด80ตัวอักษรในการพาดหัวค่ะมันจะเป็นตัวจับคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญในการใส่คีย์เวิร์ดของคุณ1สินค้าคืออะไรนะคะ2สินค้าที่คุณขายสีอะไร3นะคะคุณลักษณะหรือผลิตหรือส่วนผสมหรืออะไรแบบเนี้ยมาอย่างไรนะคะและสุดท้าย4สไตล์ไหนนะคะคุณจะต้องใส่คุณลักษณะทั้งหมด4อย่างให้ชัดเจนนะคะให้ชัดเจนหรืออีกข้อสุดท้ายข้อที่5จำนวนค่ะคุณจะต้องบอกจำนวนกับลูกค้าให้ชัดเจนเช่นแหวนกี่วง1วงนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือสบู่ของคุณเท่าไหร่คะ100กรัมนะคะ50กรัม20กรัมหรือ10กรัมเป็นต้นหรืออะไรอีกเสื้อที่คุณใส่ก็คือ1ตัวนะหรือถ้าเกิดคุณขายพวงกุญแจที่คุณขายโหลนึงไหม12ชิ้นนะคะโหลนึงไหมหรือถ้าเกิดคุณขายต่างหูอย่างเงี้ย
ก็เป็นคู่ถูกไหมคะก็ขายเป็นคู่เป็นต้นค่ะฉะนั้นพี่อยากจะบอกทุกคนว่าการที่คุณเนี่ยจะพิชิตยอดขายในแต่ละวันได้ค่ะมันจะต้องผ่านการลงมือทำเสมอนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เชื่อว่าอยู่ดีๆคุณอยากจะขายของคุณนึกสนุกคุณเอาของอะไรหนึ่งชิ้นมาแล้วคุณก็มาลงขายสินค้าเลยเหรอแล้วคุณคิดว่ามันจะโซเลยเหรอพี่เอเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้การที่คุณเนี่ยจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งบน eBay คุณต้องผ่านการทำการบ้านคุณต้องผ่านการเตรียมตัวก่อนเช่นคุณจะต้องถ่ายรูปก่อนคุณจะต้องรู้ว่าสินค้าตัวนี้ใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการลงขายสินค้าสินค้าตัวนี้ผลของการทำ data mining เขาบอกเราไหมว่าลงขายแคตตาล็อกอะไรเขาบอกเราไหมว่าราคาขายเนี่ยขายเท่าไหร่คำถามคือพี่เอซื้อแหวนมาคุณคิดว่าอยู่ดีๆพี่เอเอาสตังค์แล้วพี่เอไปซื้อแหวนเลยพี่เอไม่ดูแบบเหรอคะโดยที่แหวนเนี่ยมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยเป็น200แบบถูกไหมพี่เอก็ต้องทำการบ้านก่อนอยู่แล้วว่าแบบไหนล่ะที่มันจะโดนแบบไหนล่ะที่ลูกค้าบน eBay ชอบแบบไหนล่ะที่มันจะโซฉะนั้นพี่เอก็เลือกแค่เพียง6แบบเท่านั้นแล้วรู้ว่า6แบบนี้เป็นแบบคลาสสิกแล้วสามารถขายได้ตลอดถูกไหมคะฉะนั้นเวลาคุณจะทำอะไรหรือคุณจะลงขายบน eBay สิ่งที่มันสำคัญที่สุดนะคะคือการที่คุณจะต้องลงมือทำ data mining ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคุณจะต้องมีรายได้ตั้งเป้าหมายรายได้ต่อวันนะคะว่าคุณจะลงขายเท่าไหร่หลังจากนั้นคุณจะต้องลงขายทุกวันและสิ่งสำคัญทุกจุดที่คุณขายคุณจะต้องใส่คีย์เวิร์ดให้ครบไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดเปิดหัวของคุณในการรายการขาย80ตัวอักษรและไอเทมสเปซิฟิกต้องใส่รายละเอียดให้ครบค่ะโอเคนะคะเพเชื่อว่าค่ำคืนนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆมีเข้ามาดูพี่40คนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ำคืนนี้เพมีความสุขมากๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันบน eBay นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้พี่มีสอนในคอร์ส eBay สำเร็จทันใจเป็นคอร์สใหญ่ของพี่ปีนึงมีแค่คอร์สเดียวนะคะที่พี่สอนเป็นเวิร์กช็อปทั้งหมด8ชั่วโมงด้วยกันพี่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปสอนแล้วเดี๋ยวพี่จะมีการไลฟ์สักหนึ่งช่วงนะคะในวันอาทิตย์นี้พวกเรารอติดตามแล้วกันสิ่งหนึ่งที่พี่อยากแบ่งปันกับทุกคนก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดนะคะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่สิ่งที่เราจะชนะเกมธุรกิจนี้ได้ก็คือการที่เราเนี่ยมีความรู้รอบตัวเราไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่เราเอาคำภาษาไทยเนี่ยค่ะเซิร์ชใน Google Translate เราได้คีย์เวิร์ดมาเป็นภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะเอามาลงมือทำ data mining ได้อันนี้คือเป็นเทคนิคเคล็ดลับที่ให้กับพวกเรานะคะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะคะวันอังคาร Q&A น้อง Q กับพี่ A นะคะจะมีคำถามมานั่นก็คือว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเขาต้องการสินค้าบน eBay เขาไม่มี account นะแต่เขาอยากให้เราซื้อสินค้ากับเขาแล้วเขาอยากจะรับสินค้าเราจากต่างประเทศเราจะสามารถทำได้ไหมฉะนั้นวันอังคารนี้ทุกคนติดตามนะคะว่าเราจะสามารถซื้อสินค้าแล้วส่งให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศได้ไหมสร้างรายได้ของเราด้วยนะจากที่เราอยู่เมืองไทยซื้อสินค้าเป็นไบเออร์นี่แหละแล้วเราจะทำกำไรยังไงในการซื้อสินค้าให้เพื่อนที่ต่างประเทศอังคารนี้อย่าลืมติดตามนะคะส่วนวันพฤหัสบดีนี้นะคะสัปดาห์หน้า AB eBay Live ครั้งที่140 150สิวันนี้149 150พี่จะแบ่งปันความรู้เรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดง่ายๆที่ฝรั่งใช้กันแต่เราอ่ะปิดตาเหมือนกับเส้นผมบางภูเขามากเลยนะคะแล้วเราไม่เคยใช้คีย์เวิร์ดเหล่านั้นกันเลยอยากให้ทุกคนเนี่ย เราเอาตรงเนี้ยไปใช้นะคะให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะรู้ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันรวยกับ eBay ได้ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันสำเร็จกับ eBay ได้วันพฤหัสนะคะพาหลังจากนั้นนะคะวันเสาร์หน้านะคะพี่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะพี่เดินทางไปญี่ปุ่น7วันพี่ไปอยู่เมืองลืมชื่ออีกแล้วเมืองอะไรไม่รู้นะคะเป็นเมืองมรดกโลกของที่ประเทศญี่ปุ่น
พี่เอเนี่ยจะไปกินไปช็อปไปเรียนรู้วัฒนธรรมอีกหนึ่งอย่างพี่เอจะไปเอาเก็บความรู้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งของคนญี่ปุ่นที่ทำไมสินค้าหนึ่งตัวเข้าแพ็กเกจจิ้งมันดีจังเลยแล้วทำให้เราอ่ะตัดสินใจซื้อแล้วทำให้สินค้าของเขาเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าราคาสูงมากๆคุณสังเกตไหมคะถ้าเกิดคุณคนทั่วโลกที่เขาไปประเทศญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าประเทศญี่ปุ่นค่าครองชีพแพงมากสินค้าแพงมากทำไมเขาไม่เคยลดคุณค่าของตัวโปรดักต์ของเขาเลยแล้วพี่เอจะเปรียบเทียบแล้วจะไลฟ์สดๆจากประเทศญี่ปุ่นมาให้พวกเราฟังนะคะว่าเราจะได้ไอเดียจากการทำธุรกิจยังไงโดยการที่เราจะไม่ลดคุณค่าของสินค้าไทยของเราที่เราจะเอาไปขายกับคนทั่วโลกบน eBay แล้วเจอกันที่ประเทศญี่ปุ่น7วันด้วยกันนะคะฉะนั้นค่ำคืนนี้เพย์ฝากไว้ค่ะและขอบคุณหลายๆคนที่ลงทะเบียนเรียนตอนนี้นะคะขอโทษค่ะ Facebook Fanpage ของเมย์พี่เอได้ทำหน้าร้านสวยงามให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วหน้าร้านสวยงามคืออะไรนะคะหน้าร้านสวยงามก็คือทุกคนจะเห็นว่าในเพจของพี่เอมันจะเห็นไม่เห็นอีกแล้วใน Facebook Fanpage ของพี่เออะค่ะมันจะมีทุกคนเลื่อนมาเรื่อยๆมันจะมีคำว่าร้านค้าเพจจะมีคอร์สที่เพจทำและทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ใน Facebook Group ได้ไม่มีวันหมดอายุจะมาดูทบทวนกี่ครั้งก็ได้ถ้าใครก็ตามนะคะซื้อคอร์สที่พี่เอปักเอาไว้ทั้งหมด5คอร์สนะคะคุณได้เรียนรู้ปุ๊บถ้าเกิดคุณซื้อคอร์สเรียบร้อยคุณแจ้งพี่เอคุณจะได้เรียน Facebook ใน Facebook Group ลับและได้อยู่ใน LINE Group นะคะเวลาคุณมีคำถามคุณก็มาถามได้หรือคุณมาดูย้อนหลังใน YouTube นะคะหรือว่าFacebook Live นะคะคุณดูได้2อย่างเลยพี่เอก็จะทำทุกอย่างให้คุณได้เรียนรู้ฉะนั้นการสอนของพี่เอพี่เออาจจะสอนผ่านหน้าจอผ่านวิดีโอที่พี่อัดไว้ให้ในเรื่องของ Data Mining ฉะนั้นคุณมีการเรียนรู้ทุกจุดเลยแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะคิดว่าประมาณไม่มิถุนาก็กรกฎาคมเพจะมีแอปพลิเคชันนะคะในการเรียนรู้ในการทำธุรกิจบน eBay คุณสามารถเวลามือถือของพวกเราใช่ไหมเราสามารถเรียนผ่านแอปเลยนี่แอปของพี่เอคุณก็เรียนเลยฟังอยู่บนรถไฟฟ้าคุณก็ฟังแล้วก็ดูอ๋อเพจเตือนเรื่องนี้นะเรื่องนี้เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปใส่ต้องไปแก้ต้องไปปรับอะไรฉะนั้นคุณสามารถเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันของพี่เอได้เลยเร็วๆนี้รอติดตามคิดว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนนี้พี่เอจะรีบทำให้เสร็จนะคะทุกคนก็จะได้รับทราบแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวจะมีทีมตัดต่อของพี่เอตัดต่อวิดีโอทุกอย่างให้มันกระชับขึ้นแล้วลงใน YouTube ฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นแฟนเพจสามารถไปกด Subscribe ได้เลยตอนนี้ Subscribe ของพี่ขอบคุณมากๆ 5,300กว่า subscribe แล้วนะคะแล้วก็มีคนวิวในการดูวิดีโอซ้ำๆเนี่ย 400,000 กว่าจะ 500,000 แล้วดีใจมากๆดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันรักกันขนาดนี้นะขอให้สิ่งที่เบย์ทำให้กับพวกเราเนี่ยส่งผลนะคะให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่หัวใจคุณปรารถนาไม่มีหนี้มีสินกันนะคะแล้วเราก็ปลดแอกกันสักทีมีชีวิตที่เป็นอิสระแล้วเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันดีไหมคะฉะนั้นวันนี้เบย์ขอฝากทุกคนไว้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพี่เอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์กดแชร์ออกไปขอให้ทุกคนเนี่ยลงมือทำแล้วก็สำเร็จกันนะคะรักทุกคนมากๆขอบคุณค่ะไปแล้วเจอกันวันอาทิตย์นี้นะสวัสดีค่ะ